ดีเล่าสู่กันฟังอันนี้มาจากวันที่คุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกประสงค์เนี่ยคุยกันตอนนั้นเมื่อขึ้นกระดานไม่ตรงนี้ว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับเซ็นชื่อกำกับไว้ก่อนเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะรู้ว่าวันนี้วันที่20เดี๋ยวดูก่อนที่25ใช่ป่ะ24เหรอแน่ใจโอเค24พอยอนะ60นี่ภาพประวัติศาสตร์นะครับนะประวัติศาสตร์ในชานชาแม่นไหมไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าโอเคนะครับเอาล่ะจบไปเอาเต้น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 โอ้ยดีจังเลยวันนี้สุดท้ายก็จ้าเอเลยต้องขอบคุณท่านศาสตราจารย์วันนี้ถ้าไม่มีคำนั้นคุยกันตอนนี้ก็จะไม่มีกระดานนะวันนี้ลุงเป็นอย่างนี้แหละลุงอยู่เป็นอย่างนี้แหละคุยกับผู้ใดก็จะได้สิ่งที่ท่านมีอยู่โอเคไหมครับนะก็มาต่อยอดมาใส่ของเราสิมันไปได้กันได้ไหมไปได้กันได้ก็เปาะตามเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันประสบเพราะนั้นมันต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคนก่อนก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังนะคนรุ่นหลังรู้อะไรมาก็มาแชร์คนรุ่นใหญ่และเป็นคนรุ่นใหญ่ที่โอเพ่นหมายไม่ใช่นะมันก็เลยง่ายโอเคไหมครับคนรุ่นใหญ่คนรุ่นเก่าแก่ไม่ได้ปิดตัวเองโอ้โหมันก็คุยง่ายใช่ครับก็เพราะอย่างนี้ฮะมันถึงได้เป็นปีเป็นขลุ่ยเนาะหรือไผจะว่าไงลุงว่างั้นนะไอ้นายลุงเดี๋ยวว่าอย่างนั้นนะไอ้นายโอเคครับว้าวเอาใครถามมาอีกเชิญครับเชิญถามมาอีกหนึ่งคำถามมีประโยชน์ทั้งหมดนะชานชาเมื่อคืนที่ผ่านมาใครถามเรื่องอันอยู่ที่กาฬสินธุ์นะฮะนะถามเรื่องของแกนโลกนั่นก็อีกอันหนึ่งนะครับแกนโลกน่าสนใจนะแกนโลกนะน่าสนใจแกนโลกโอเคเนาะจบเนาะอนาลกโอ้โหเหงื่อแตกเลยลุงนี่นะตืดนี่นะไปแล้วช้าไปแล้วช้าเห็นไหมเอาละรูหนอนกับหลุมดำคือสิ่งเดียวกันไหมคะโอ้โหคิดได้ยังไงถึงตั้งคำถามไงฮะคุณกระดกวันรูหนอนคำว่ารูหนอนก็คือภาษาความหมายความว่าหนอนมันตัวเล็กเนาะมันชอนชัยจิ๊ก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 จะเรียกว่ารูงูก็ได้รูเข็มก็ได้รูหนอนคำว่ารูเนี่ยมันก็ทะลุทะลวงเนาะมันก็เล็กๆความหมายของคำว่ารูนะฮะตรงนี้ต้องใช้ตรงนี้รูหนอนม้วนตัวนี้เป็นลูกกรวยซะก็เป็นแล้วรูหนอนม้วนไหมเป็นลูกกรวยซะนี่มันก็เป็นแล้วรูหนอนนะนะรูหนอนอันนี้มองเห็นรูยังมองเห็นรูยังรูหนอนเอาใครเห็นรูในกล้องเอากล้องนี้ก็ได้มองเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมองเห็นไหมฮะในรูเอาไฟสิครับทั้งนั้นเดี๋ยวได้ไฟสองเอาไฟสองรูดูรูนี่ไงรูนี่ใช่ไหมเห็นยังนี่รูเอางี้ก็ได้เห็นไหมโอ้เห็นยากเนาะอ๋อพอได้มันทะลุไงเห็นไหม
มันทะลุเนี่ยเนี่ยคำว่ารู้โอเคไหมทะลุทะลวงเนี่ยนึกออกไหมครับเนี่ยคำว่ารู้รู้ไม่มีแสงแล้วถ้ามีแสงรูรูหนอนก็คือรูขนาดเล็กๆนั่นโอเคนะขอให้เข้าใจนะครับทีนี้มันเป็นรูปกลวยรูหนอนกับหลุมดําเหมือนกันไหมครับฟังถ้าหลุมดําหลุมดําเนี่ยถ้าหากว่าเราดูเป็นหน้าตักหน้าตักก็เป็นวงกลมวงหนึ่งเอาหน้าตักนี่มาตะแคงนี่มันเป็นรูปกลวยถ้าดูหน้าตักมันก็เป็นวงกลมถ้าตะแคงเป็นรูปกลวยนะหลุมดํากับรูหนอนฟังให้ดีนะครับตัวนี้สําคัญรูหนอนหรือสตริงสตริงคือสั่นสะเทือนนะจําด้วยครับสตริงอธิบายความสั่นสะเทือนเหมือนสายพินสายไวโอลินนะครับสายพินสายไวโอลินสายซอสีซอตึ้ง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 สายโอเคนะสั่นสะเทือนหรือแม้แต่ตีระฆังนี่ก็คือสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนเหล่านี้นะฮะก็อยู่ในกายอยู่ในเคสที่บอกว่าสตริงหรือว่ารูหนอนก็ว่าได้มันแปลว่าสั่นสะเทือนนะฮะความหมายทั่วไปก็บอกว่าสั่นสะเทือนนะครับเอาละรูหนอนแต่ลุ่มดำทีนี้ครับสิ่งใดๆก็ตามทีที่หลุดเข้าสู่ลุ่มดำตามที่เขาว่ากันเลยครับจะเป็นหมูหมากาไก่จะเป็นช้างม้าวัวควายจะเป็นดาวฤกษ์สารพัดดาวนะฮะถูกเข้าไปลุ้มตรงนี้จบเลยไปแล้วหายว่าไปกับตาเลยเข้าไปแล้วออกไม่ได้เลยถ้าหากว่าเป็นช้างหนึ่งตัวเข้าไปตรงนี้นะฮะบทขยี้แหลกลานหมดเลยแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นบทขยี้แหลกลานนะแหลกลานนะแล้วก็ไปโผล่ฝั่งนู้นเลยครับโผล่ฝั่งเนี่ยโผล่ฝั่งเนี่ยเห็นไหมปลายโผล่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นปลายโผล่นะโผล่แรกแล้วนั่นน่ะแปลว่าตอนที่มันโผล่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นควายก็ได้เข้าไปตรงนี้ออกมานี่คือ nothing เลยเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นดาวฤกษ์พอเวลามันเข้าสู่หลุมดำถูกหลุมดำดูดมันเป็นเกลียวมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดาวฤกษ์อย่าลืมดาวฤกษ์นะฮะคือก้อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำนะฮะตรงนี้ดวงอาทิตย์นี่คือก้อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ฟังห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์อยู่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์คือความหมายตรงนี้เองงั้นดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ลงเข้าไปหลุมดำปุ๊บพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จะอยู่ตรงหลุมดำนี้หมดแหละจะบอกว่ากลืนกินก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่ออกไปก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับตัวนี้ที่บอกเป็นความว่ายิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากตรงนี้ไม่มีอะไรจะหลุดรอดหลุมดำมาได้เลยลุงออกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนมีแต่จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะโผล่ลุ่มดับไม่ได้มีอย่างเดียวครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวครับทางอื่นไม่มีทางโผล่ได้เลยครับงั้นจิตมนุษย์เท่านั้นจะโผล่ลุ่มดับได้แต่มนุษย์ที่ว่านั้นต้องเป็นมนุษย์อยู่ในกลุ่มสาธุเท่านั้นนะกลุ่มอื่นไม่มีทางพอใจไหมครับคำอย่างนี้จึงจะหลุดตัวนั้นได้งั้นขอได้โปรดพึงพอใจซะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าวิถีชีวิตดำเนินมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วคืออยู่ในกลุ่มสาธุเรียกกันง่ายๆคือกลุ่มพุทธศาสนิกชนนั่นเองครับนะซึ่งหมายความถึงพุทธบริษัท4นักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายชายนักบวชขออนุญาตนะครับทีนี้ข้าวนี่จะบวชในความเชื่อของศาสนาใดๆก็ความหมายเดียวกันครับไปถึงนะบวชในศาสนาอิสลามก็คือพระอัลเลาะห์ครับบวชในศาสนาคริสต์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าบวชในพระพุทธศาสนาคือพระธรรมจบข่าวจบเนาะจบนะครับทั้งหมดเหมือนกันมีลุงออก
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวฮะที่พอที่จะอธิบายความทั้งหมดมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะฉะนั้นมนุษย์อย่าเถียงกันเรื่องศาสนาเพราะมีลุงออกมาแชร์แล้วตอนนี้รู้ชั้นนี้ถามว่าไปแล่ลำแข็งเปล่าแก้วเดียวกินได้ไหมเนี่ยตอบว่าไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้พ่อแม่ค้าคนขายน้ำแข็งเปล่าเขาไม่รู้เขาเป็นคนซื้อขายเขาไม่รู้สิ่งที่ลุงพูดถ้าเขารู้ลุงพูดแม่ค้าขายน้ำแข็งเปล่าคนนั้นเขาจะมาให้ลุงออกช่วยเขาเช่นเขาปวดหัวจับหัวปื้มหายที่ผ่านมาลุงออกไปขอน้ำแข็งเปล่าเขากินเขาไม่ให้กินหรอกแต่เวลาผ่านมือลุงออกเรียบร้อยแล้วหายปวดหัวแล้วไม่ต้องขอครับแค่เดินผ่านกวักมือเรียกแต่ไกลเลยลุงนะมานั่งกินกันแล้วไอ้น้ำแข็งเปล่าก่อนยังไม่พอนะข้าวแกง1 จานด้วยยังไม่พอนะอะไรอีกต่างหากจริง โอเคไหมแปลว่าสิ่งนี้มันต้องรู้เข้าใจกันแบบกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อต้องขายยังไงเดินผ่านก็กวักมือเรียกแล้วหลวงจริงจริงไปไหนก็ไม่อดอยู่แล้ว เออไหมพี่ก็คนมีสิ่งนี้เลยมันง่ายสองมือเปล่ารักษามนุษย์ในขนาดไหนมันถึงยุคมันนะพี่นะไม่ต้องใช้สองมือเปล่ายังได้ท่านอยู่หน้าจอก็ยังได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่แหละผ่านแสงนี่แหละครับเห็นไหมผ่านแสงผ่านเสียงนี่แหละเอาผ่านเสียงมาเลยโทรศัพท์ได้เลยปวดหัวตัวร้อนเชิญคนไหนที่มีรู้สึกว่าจะมีความว่าร้อนนะครับมันจะรู้สึกเองคนที่ไอ้ร่างกายที่มันขั้นเนื้อขั้นตัวหายใจร้อนๆโทรมาเดี๋ยวนี้หายแน่นอนหายทันทีด้วยไอ้ที่ร้อนๆเนี่ยอ้าวลองดูนะครับ02 985 9886